สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปตอนต่อตอนที่2ของเกี่ยวกับเรื่องของคลาสในอาชีพในเทราเราจะเห็นอยู่เสมอว่าในบรรดาเกม MMORPG ทั้งหลายแหละที่มีออกมาให้เล่นกันในปัจจุบันเนี่ยมักจะมีคำถามอยู่คำถาม1ที่เรียกว่าเป็นคำถามยอดฮิตเลยก็ได้สำหรับเกมแนวนี้นั่นก็คืออาชีพไหนเก่งสุดอาชีพไหนดีสุดอาชีพไหนเทพสุดอะไรประมาณนั้นนะลองมาเสิร์ชดูกันได้เล่นขำๆเนี่ยฮะผมเสิร์ชกูเกิลดูอาชีพไหนดีสุดมันก็มีทุกเกมนะครับผมผ่านมากี่เกมก็เห็นทุกเกมมีคำถามแนวนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งของเซิร์ฟไทยและของเซิร์ฟนอกมีหมดฮะไม่ต่างกันพบว่าทางผู้พัฒนาในแต่ละเกมเนี่ยเขาก็พยายามจะปรับบาลานซ์หรือความสมดุลให้กับตัวละครที่ออกมาหรืออาชีพต่างๆเนี่ยให้มันอยู่ในระดับเท่ากันไม่งั้นจะเกิดการเทไปเล่นอาชีพนั้นๆมากเกินไปจนอีกอาชีพหนึ่งไม่ได้รับความสนใจอะไรประมาณนี้แต่ในเทราล่ะเรามาดูกันว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าในอดีตและจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันตารางนี้นะครับเป็นตารางที่เป็นข้อมูลมาจากเว็บ moongal.com ผมไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงนี้หรือเปล่านะเว็บนี้นะฮะเว็บนี้ครับผมมันจะเป็นเว็บที่เปิดให้คนที่เล่นเทราเนี่ยในภูมิภาคโซนต่างๆเนี่ยเข้าส่งข้อมูลเข้าไปจัดลำดับเพื่อดูว่าอาชีพไหนทำดาเมจได้เท่าไหร่โดยมีตัวเลขของทางระบบเนี่ยมายืนยันแล้วก็ไล่เรียงกันมาแล้วก็ทำการจัดเรียงเป็นสถิติคิดเป็นกราฟอะไรขึ้นมาว่าโดยเฉลี่ยแล้วมันอาชีพนี้จะทำดาเมจได้เท่าไหร่ในอะไรยังไงซึ่งข้อมูลที่ได้มันก็จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการที่เราจะไปอ่านรีวิวหรือฟังคนแค่ไม่กี่คนพูดเอาเองตามประสบการณ์ของตัวเองซึ่งแต่ละคนก็ประสบการณ์มันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ในตัวเลขเนี่ยถ้าเรามีตัวเลขมายืนยันจากระบบเนี่ยมันก็โกหกใครไม่ได้ตัวเลขไม่เคยโกหกใครฮะตารางนี้นะครับเป็นข้อมูลทางด้านการ PVE หรือการลงดันเท่านั้นฮะไม่เกี่ยวกับการ PVP ข้อมูลที่เห็นในตารางตอนนี้นะฮะเป็นช่วงที่แพท Valkyrie เพิ่งได้รับการอัปเดตเข้ามาก็คือช่วงกลางของปี57เดี๋ยวผมขอดูแพทแป๊บนึงแพทโน้ตก็คือแพทนี้นะฮะแพทโน้ตปี57เดือนอันนี้คือยึดตามแพทของ NA แล้วกันว่าเขาอัปเดตช่วงนั้นผมก็เลยพูดว่าอัปเดตแพทช่วงนั้นนะฮะแพทนี้เป็นแพทที่อาชีพ Valkyrie เข้ามาเป็นครั้งแรกซึ่งปัจจุบันก็มีการอัปเดตปรับบาลานซ์ปรับสมดุลอะไรเยอะแยะมากมายเปลี่ยนมาตั้งหลายเดือนละแต่ตารางนี้ก็ยังไม่ได้อัปเดตอะไรเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่เขาทางเว็บเขาก็จะทำการปรับผังอันนี้ทีนึงเมื่อมีอาชีพใหม่เข้ามาประมาณนั้นนะครับต่อไปผมก็จะมาอธิบายความหมายของการดูค่าในตารางนะครับว่ามันหมายความว่ายังไงมาดูเรื่องแท้งกันก่อนแท้งในช่องแท้งเนี่ยมันหมายถึงความสามารถในการแท้งมอนสเตอร์หรือการดึงบอสให้อยู่กับตัวแท้งเนี่ยอาชีพไหนทำได้ดีกว่ากันก็จะไล่เรียงลงมาประมาณนี้ก็คือแลนเซอร์เป็นอันดับหนึ่งบราวเลอร์รองลงมาวอริเออร์ในหมวดดีเฟนส์สแตนแล้วก็เบอร์เซอร์เกอร์นะฮะส่วนของสายฮิลเลอร์ก็เหมือนกันพรีสและก็มิติกเนี่ยอยู่ในระดับที่พอๆกันในการซัพพอร์ตปาร์ตี้ในการลงดันส่วนดาเมจดีลเลอร์ก็จะเป็นตามนี้ก็คือฮอคแล้วก็เบอร์เซอร์เกอร์ในโหมดที่ลดเลือดต่ำกว่า 50% แล้วรองมาก็เป็นตามค่านี้ตารางนี้มันมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามค่าของแพทที่เปลี่ยนไปตามการปรับสมดุลในแต่ละแพทนะครับอ่ะตารางนี้มันข้อมูลมันจัดเกรดอะไรมายังไงเราเดี๋ยวเราไปดูในของหน้าเว็บเขาหน่อยมูลกาวโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างของการลงดันอันหนึ่งซึ่งในเว็บเนี่ยก็จะมีการเสิร์ชหาค่าต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นคลาสไหนทำดาเมจได้เท่าไหร่ในอะไรอย่างเงี้ยพอจัดออกมาเนี่ยผมเลือกเอาเป็นคลาสเอเวอเรจซึ่งทางเว็บเองเขาก็ใช้ตัวนี้คลาสเอเวอเรจในการจัดแบ่งระดับของดาเมจดีลเลอร์ขึ้นมาเหมือนกันก็คือใช้ตัวคลาสเอเวอเรจนะฮะแล้วก็เข้าสถิติเข้ากราฟออกมาโดยจะใช้กราฟของหลายดันเนี่ยเข้าร่วมกันอันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูในดันหนึ่งก็เนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยตัว Valkyrie ทำดาเมจได้เกือบ3ล้านตัว Berserker ในโหมด Slaying ก็ทำได้รองลงมาอะไรประมาณนี้ขึ้นดูดักกราฟก็จะเห็นว่าสมมุติช่องนี้เป็น S ช่องนี้เป็น A ช่องนี้เป็น B ช่องนี้เป็น C อะไรประมาณนี้ก็จะเห็นเป็นกราฟราวนี้นะครับส่วนข้อมูลอื่นๆที่คุณอยากจะดูก็มาไล่เรียงเล่นลองเล่นดูในเว็บนี้ก็ได้เราจะเรียกแผนผังอันนี้ว่าเทียร์ของคลาสก็คือระดับของคลาสเองในตอนนี้เราจะพูดถึงดาเมจดีลเลอร์เป็นหลักนะครับ
ผมจะย้อนให้คุณดูถึงในอดีตที่ผ่านมาก่อนคุณจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาสมดุลของตัวเกมของเกมเทล่าเนี้ยจากผู้พัฒนาบลูโฮค่ายเนี้ยว่าเขาทำกันมายังไงเราย้อนกลับไปจนถึงแพทกันเนอร์เลยนะฮะแพทกันเนอร์เนี่ยลักษณะของคลาสเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับเทียร์ของคลาสหลักของคลาสกว่าคลาสไหนทำดาเมจได้แรงกว่าใครเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ก็คือช่วงกันเนอร์เพิ่งออกมาใหม่เนี่ยก็เนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยและอาชีพที่เหลือก็รองลงมาเบอร์เซอร์เกอร์ด้อยหน่อยมิสติกตอนนั้นก็ยังไม่ดีเท่าไหร่พอเล่นกันเนอร์ไปสักพักแพทกันเนอร์ดำเนินไปสักพักผ่านมาจนถึงแพทบราวเลอร์ก็จะเป็นแพทแทงหมัดเข้ามาปั๊บก็มาเทียบเท่ากับแลนเซอร์เลยและแถมตัวบราวเลอร์เองก็มีพลังโจมตีที่รุนแรงมากๆเหมือนกันเหมือนจะเป็นดาเมจดิลเลอร์บวกแทงในระดับ S ได้เลยทีเดียวส่วนของกันเนอร์เนี่ยก็จะลดลงมาหน่อยจากเมื่อแพทที่แล้วใช่มั้ยฮะเป็นระดับ S เนี่ยลดลงมาเหลือแค่ระดับ A แต่ย้อนกลับไปดูส่วนของซอสเซอร์กับอาร์เชอร์เนี่ยก็โดนปรับลดลงมากลายเป็นเกรด B เท่านั้นเองเนี่ยดูนะฮะประมาณนี้พอแพทบราวเลอร์ผ่านไปสักพักแพทนินจาอาชีพใหม่เข้ามันก็เปลี่ยนอีกเปลี่ยนปรับสมดุลของตัวเกมอีกก็เป็นอย่างนี้บราวเลอร์โดนปรับลงมาว่าแทงได้ไม่ดีเท่าแลนเซอร์แต่ดาเมจก็ลดลงหน่อยส่วนนินจาอาชีพมาใหม่ก็แน่นอนขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเหมือนเดิมแล้วก็ปรับสมดุลตรงดาเมจดีลเลอร์ของอาชีพอื่นใหม่โดยที่ปืนในแพทนินจาช่วงนี้เนี่ยตนปรับลดอย่างมหาศาลคือเรียกว่าช่วงนั้นไม่มีใครหยิบปืนมาเล่นเลยก็ได้เพราะว่ามันกากจริงๆพอเวลาผ่านไปจนกระทั่งแพทวาลคิรีมาคือในช่วงระหว่างนินจาจนถึงก่อนจะถึงแพทวาลคิรีเนี่ยมันจะมีแพทที่เรียกว่าการปรับสมดุลของตัวดาเมจดีลเลอร์ทั้งหมดเลยพร้อมกันพร้อมปรับพร้อมกันทั้งหมดเลยเป็นปานปรับคล้ายๆรีเวิร์คโครงสร้างอะไรใหม่ๆทั้งหมดลดคูลดาวน์บ้างเพิ่มดาเมจให้กับสกิลนู้นบ้างลดมานาที่ใช้อะไรงี้บ้างมันก็เกิดการเล่นที่ปรับเปลี่ยนไปตามค่าพลังต่างๆที่เปลี่ยนไปพวกนี้มันก็เกิดกลายเป็นตารางอันสุดท้ายขึ้นมาก็คือตารางปัจจุบันแล้วกันกลายเป็นมาเรานี้ในส่วนของแท้งเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมในส่วนของพรีสและมิสติกเนี่ยมิสติกก็ได้รับการปรับดีขึ้นมามากพอที่จะเทียบชั้นกับพรีสได้แล้วขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นจะถนัดเล่นในการใช้สกิลของตัวไหนหรือก็การเลือกใช้ในสถานการณ์ไหนมากกว่าก็ปรับมาพอๆกันแล้วจากแต่เดิมในมิสติกเป็นโคตรของโคตรลูกเมียน้อยไม่เคยได้รับการสนใจเลยเรียกว่าลงดันทีนึงไม่มีใครเรียกหามิสติกอะส่วนดาเมจดิลเลอร์ก็ในแพทของวอลคิรีที่เพิ่งมาตอนนั้นนะฮะก็เป็นดาเมจก็เป็นราวๆนี้ส่วนหลังจากแพทวอลคิรีคือแพทนี้ใช่ไหมครับแพทนี้นะฮะพอเวลาผ่านมาเนี่ยผ่านมาหลายแพทเขาก็มีการปรับเปลี่ยนแพทอีกซึ่งค่าพลังการจัดคลาสอะไรพวกนี้ก็จะไม่คงตามรูปแบบอันนี้ละก็อาจจะมีการไอ้โอเคลดลงกันเนอร์เพิ่มขึ้นซอสเซอร์เพิ่มขึ้นอันนู้นอันนี้ขึ้นลงคราวนี้จากตารางนี้ทั้ง4แพทหลักที่ผมนำมาเสนอให้คุณดูเนี่ยมันหมายถึงอะไรที่เราจะเลือกเล่นอาชีพในเกมเทล่านี้มันหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเลือกเล่นอาชีพใดก็ตามดาเมจหรือระดับพลังความสามารถเนี่ยมันจะถูกปรับขึ้นลงตลอดไม่คงที่ไม่ใช่ว่าเล่นหอกวันนี้แล้วฉันจะเก่งโอเวอร์พาวเวอร์ตลอดกาลไม่ใช่ก็ดูจากกันเนอร์นะฮะเปิดใหม่ปรับลงแล้วลงอีกพกพาแพทใหม่ก็ค่อยขึ้นอีกเช่นเดียวกับนินจาเปิดใหม่ปั๊บเก่งพอผ่านมาแพทนึงลดลงไปนู่นเลยแล้วก็แพทหน้าก็อาจจะขึ้นอีกอะไรประมาณนี้จากที่เราได้รู้แล้วว่าไม่ว่าเราจะเลือกเล่นคลาสไหนไม่ว่าจะเลือกเล่นสายอาชีพไหนมันมีการเปลี่ยนแปลงความเก่งกาจตามแพทไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมจะขอแนะนำสำหรับท่านที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกสายอาชีพที่จะเล่นนะฮะให้คุณมองไปก่อนว่าถ้าคุณจะเล่นแทงผมแนะนำให้คุณเล่นแลนเซอร์ไปเลยหรือเบลเลอร์สองอาชีพนี้ส่วนของฮิลเลอร์เนี่ยถ้าคุณจะเล่นอาชีพสายฮิลเลอร์เนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเป็นคุณเน้นจะลงดันตีมอนอะไรเงี้ยให้เลือกเล่นพรีสแต่ถ้าคุณเป็นพระที่เน้นคิดว่าจะไปลงวอลลงอารีนาลงสกะลงแบทเทิลกราวสนามประลองอะไรพวกนี้ให้คุณเลือกเล่นมิสติกจะดีกว่าในส่วนของดาเมจดีลเลอร์อีกที่เหลือเนี่ยถ้าคุณจะเล่นในส่วนของดาเมจดีลเลอร์นะผมแนะนำว่าให้คุณเลือกเล่นตามความชอบของลักษณะเพลย์สไตล์ลักษณะเพลย์สไตล์ก็คือความชอบในการออกท่าทางแอคชั่นหรืออาวุธอะไรประมาณนั้นอย่างเช่นถ้าคุณชอบเป็นสายยิงไกลคุณก็อาจจะมองโฟกัสกว้างๆก่อนเป็น
Archer Sorcerer Reaper Gunner อะไรพวกนี้แล้วค่อยมาเลือกอีกทีว่าเราชอบอาชีพไหนมากกว่ากันอาจจะเลือกมาเลือกเอาเอ๊ะ Archer สกิลมันอย่างนี้ Gunner มันเป็นสกิลอย่างนี้ Sorcerer มันสกิลอย่างนี้อะไรเงี้ยหรือถ้าคุณมีความชอบว่าเอ้ยฉันชอบเล่นแบบดาบใหญ่ๆถือดาบขวานอันใหญ่ๆอาวุธอันใหญ่ๆคุณก็อาจจะเลือกมามอง Berserker หรือ Slayer หรือว่า Valkyrie ก็ได้แล้วคราวนี้ค่อยไปคัดกรองอีกทีว่าคุณชอบอาวุธอันไหนชอบท่าทางการออกสกิลอันไหนมากกว่ากันหรือถ้าคุณชอบแนวว่องไวก็อาจจะเลือกเป็นพวก Reaper Warrior หรือ Ninja อย่างนั้นก็ได้อันนี้คือคำแนะนำทั้งหมดจากการเลือกอาชีพที่จะเล่นจากผมนะฮะเมื่อเราเลือกอาชีพหลักของเราได้แล้วเนี่ยผมแนะนำให้คุณเล่นตัวนั้นเป็นตัวหลักไปเลยเด่นๆไปเลยตัวเดียวหรืออาจจะเล่นอาชีพอื่นมารองอีกสักตัว2ตัวก็พอละเพราะว่าตัวแพทใหม่ล่าสุดเนี่ยมันเปลี่ยนระบบการทำของแล้วก็ตีบวกอาวุธใหม่หมดเลยซึ่งระบบมันจะเน้นไปในแนวทางที่ว่าให้หาของแล้วก็การตีบวกอัพระดับอุปกรณ์เนี่ยใส่กับตัวเดียวเลยแล้วก็พัฒนาเป็นขั้นๆต่อเนื่องไปเลยต่างจากแพทเก่าๆที่เราสามารถข้ามขั้นอุปกรณ์ได้อย่างเช่นมีอุปกรณ์ระดับ S ซึ่งเป็นระดับท็อปของแพทนั้นแต่เราเริ่มเล่นใหม่เนี่ยเราใส่แค่อุปกรณ์ C แพทเก่าเนี่ยสมมติชุดเริ่มต้นมันแค่อุปกรณ์ C คราวนี้เนี่ยตัวท็อปกับ C เนี่ยมันห่างกันมากเราไม่สามารถใส่ชุด C ลงไปหาชุด S ได้แต่คราวเราสามารถให้เราเกาะตี้ให้เพื่อนคนเก่งๆที่ใส่ชุดระดับ S แล้วเนี่ยให้เขาลงไปหาพาเราลงไปหาชุด A ก่อนโดยที่ข้ามชุด B ไปเลยอะไรประมาณนี้แล้วค่อยพอเราได้ชุด A ครบแล้วลงไปใส่ S อะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ในแพทใหม่เนี่ยไม่ใช่แล้วครับทุกคนจะต้องเริ่มจากจุดเดียวกันนั่นก็คือจุดของชุดระดับต่ำสุดสมมติว่าชุด C แล้วกันถ้าคุณอยากจะได้ชุดระดับท็อปของแพทนั้นๆคุณต้องเริ่มอัปเกรดจากชุด C เนี่ยชุด C บวก6ทั้งเซตแล้วก็สามารถขยับอัปเกรดไปเปลี่ยนแลกเป็นของชุด B ได้คราวนี้พอเราบวกชุด B ได้บวก9ทั้งเซตก็สามารถขยับไปเป็นชุด A ได้อะไรประมาณนี้ซึ่งในแพทใหม่เนี่ยไม่สามารถข้ามจากชุด C ไป A หรือ C ไป S อะไรเงี้ยไม่ได้แล้วฮะมันกำหนดมาอย่างนั้นนะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับการเลือกคลาสแล้วก็การวิเคราะห์ว่าอาชีพไหนเป็นยังไงในตัวเกมของเทราทั้งอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็เดี๋ยวคลิปถัดไปจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ลองติดตามชมรับชมกันดูนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ